วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำสลิ่มมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำสลิ่มแบบเดิมต้องใช้เวลาในการละลายน้ำตาลทรายกับกะทิให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมกรานิตผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากเทน้ำเชื่อมกรานิตผลใส่ในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนเดือดค่อยๆเติมน้ำกะทิทีละน้อยคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะทิหมดปิดไฟและพักทิ้งไว้ให้เย็นนำเส้นสลิ่มใส่ในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ใส่น้ำแข็งด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้สลิ่มที่หอมอร่อยหวานมันพร้อมรับประทานค่ะ